วันนี้ก็เราออกมานอกสถานที่วันนี้เป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะคะอยู่ในหมู่ของการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นคำรีเควสต์หนึ่งคนทั่วนะคะบอกว่าอยากเลือกเสื้อผ้าไปเที่ยวอากาศที่มันเย็นแบบที่พี่ไปญี่ปุ่นที่ไปคาวาฟูจิเราทำคลิปออกมาใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาก็จะไปแล้วเขาก็อยากดูของยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรแบบเหมาะที่จะเอาไปบ้างเราก็เลยได้แต่อาจจะพูดเป็นสิ่งที่เฮ้ยเราคิดว่ามันเหมาะเราเคยใช้อะไรอย่างนี้เอามาเล่าให้ฟังว่ามันมีไอเทมอะไรน่าสนใจบ้างและอะไรที่เราเลือกซื้อไปแล้ววันนี้ก็เลยพามาที่ยูนิโคลที่อีสต์วิวเซ็นทรัลอีสต์วิวใกล้บ้าน5นาทีถึงก็เดี๋ยวไปดูว่าไอเทมอะไรบ้างที่เรา2คนนะคะเลือกไปญี่ปุ่นมาทริปล่าสุดไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเริ่มต้นเข้ามาดูที่เสื้อตรงนี้ก่อนนี่แหละอันนี้เป็นเสื้อฮีทเทคคอเต่าที่เราซื้อไปใช้แล้วก็แฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายใช่ทั้งฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้ซื้อไปหลายตัวมากอะหลายสีแล้วประเด็นคืออะไรรู้ว่าออกสีมาสวยขึ้นอะตอนนั้นเราซื้อสีเหลืองเขาก็มีหลายสีเหมือนกันนะแต่ว่าเราชอบสีแบบนี้เป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเราดูนะอุ่นแน่นอนเราใส่แล้วเราอุ่นอันนี้เป็นเสื้อฮีทเทคคอเต่าที่ครูบอกว่ามันไม่รัดคอเกินไปใช่ใส่แล้วมันจะแบบห้อยๆนิดนึงมันก็สบายคอแล้วก็เนื้อมันก็จะนุ่มๆแต่ดูเนื้อให้ดูเนื้ออย่างเงี้ยที่มันแบบใส่สบายอีกให้ดูข้างในจะเป็นแบบนี้มันจะนุ่มๆอ่ะนี่แหละค่ะรอบที่เราซื้อที่แล้วเราไม่เห็นแล้วก็สีนี้ก็สวยนี่แต่เขามาอีกหลายสีเลยนะเนี่ยใช่นี่สีนี้ก็สวยเนี่ยถ้าไปอีกนี่โดนแน่สีนี้แล้วก็มีอีกตั้งหลายสีเนี่ยสีอ่อนๆเนี่ยมีสีน้ำเงินมีสีเขียวอะไรอย่างงี้ด้วยสีเนี้ยสวยแล้วเขามีแบบไซส์ครบเลยนะคือดูเลยว่าตัวเองเนี่ยไซส์อะไรอ่ะมันก็แล้วแต่คนนะบางคนชอบใส่ให้มันเข้ารูปบางคนชอบใส่หลวมๆหน่อยใช่อย่างเบนเนี่ยเบนชอบใส่ไซส์ M คือจริงๆครูสามารถใส่ S ได้ใช่ๆแต่ว่าไม่อยากให้มันแบบแนบเนื้อมากอยากให้มันแบบหลวมๆหน่อยก็เลือก M ไปตอนนั้นพี่ใส่ L เพราะพี่มีความอวบแต่พอพี่ชอบให้เข้ารูปนิดนึงถ้าเป็นตอนนี้คงเลือก M นี่ Heat Tech ผ้าฟลีสคอเต่าถ้ามีสีอย่างนี้นะเสร็จแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบเป็น highly recommend จากดิฉันเลยค่ะมันเป็นเสื้ออย่างเงี้ยหยิบให้ดูก่อนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อขนเป็ดมันดูเป็นปล้องนิดๆนะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นได้ให้เราเห็นชัดๆหรือเป็นปล้องชัดขนาดนั้นอะเหมือนกับว่าเป็นรอยๆเขาบอกว่ามันเป็นเสื้อ seamless seamless ไร้รอยตะเข็บไอ้อันเนี้ยเวิร์คมากๆเลยอะที่ให้ดูในคลิปครั้งที่แล้วที่บอกว่ามันจะแบบกันลมแล้วก็กันหนาวได้ดีมากที่สำคัญคือมันเบาใช่พอจับแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเบาแล้วก็นุ่มแต่รุ่นของพี่มันจะมีขนด้วยอ่ะขนเฟอร์ถามว่าใช้อะไรเป็นความสวยงามคือพอใส่ฮูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดูไฮโซพอปัดลงไปก็ดูรวย พี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ได้ความอุ่นจากขนเฟอร์หรือจากอะไรแต่ตอนที่พี่ใส่ฮูดพี่รู้สึกฉันรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันง่ายมากเลยพอเราหนาวมาเราก็ดึงฮูดขึ้นมาคลุมพอเราไม่ใช้แล้วก็ปัดไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันสะดวกมากอันเนี้ยรุ่นเนี้ยแนะนำมากๆเลยมันเบาดีด้วยแล้วก็ใช่ข้อสำคัญคือมันเบาแล้วมันก็แบบมีหลายเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันตัวยาวจะว่าไปแม่ก็ใช้นี่นะแม่ซื้อเป็นแบบตัวยาวอย่างเงี้ยถ้าดูในคลิปอะแต่แม่ซื้อที่ญี่ปุ่นเนาะตอนนั้นแม่จะไปนี่ไงดิสนีย์แล้วกลัวเจอลมแล้วกลัวหนาวก็เลยแบบเอาที่มันคลุมขามาด้วยเลยตอนนั้นไปซื้อที่ยูนิโคที่ญี่ปุ่นแถวๆตลาดอเมโยโกะใช่สถานีอะไรอันนั้นอะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งอะจำไม่ได้ก่อนถึงอเมโยโกใช่นี่แบบนี้ซึ่งมันก็น้ำหนักเบาตอนนี้คือมีไซส์ตามขนาดตัวเองเลยนะต้องเลือกไซส์ให้มันเหมาะกับเราด้วยนะคือเขาให้ลองก็ลองอย่าขี้เกียจได้อย่างพี่ก้าวนี่ใช้ไซส์อะไรใช้ L คือรูดซิปแล้วมันไม่รัดเกินไปออก็เลยเหมือนกันเลือกที่มันใหญ่กว่าตัวเองสักหน่อยคือเสื้อประเภทอย่างนี้ก็ไม่ควรจะให้มันพอดีตัวเป๊ะใช่เผื่อการรูดซิปแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดอ่ะเนี่ยอันนี้เวิร์กมากงามและเนี้ยคือที่ถือนี่ก็คือรู้สึกว่าเบามากขนาดเป็นเสื้อตัวยาวๆใช่ปิดก้นนะคะทำให้ก้นอบอุ่น พี่ก้าวมีความห่วงก้นมากชื่อของรุ่นนี้คือ seamless down เขาเขียนไว้เลยว่า bucking wind and rain คือมันใช่เลยมันได้ผลมากอะขึ้นฟูจิตอนนั้นนะก็คือแบบลมแรงมากแล้วหนาวมากจริงแต่แบบว่าเฮ้ยเอ้ายุ่งวะคะตัวเดียวเนี่ยสามารถลุยทั้งทริปได้เลยเพราะมันกันทั้งลมทั้งฝนพอฝนปล่อยอะเราก็เอาฮูดขึ้นมาคลุมไม่ต้องมานั่งกลางร่มเลยให้มันยุ่งยาก
ดีงามตัวนี้อันนี้รุ่นนี้แนะนำใครชอบแบบตัวสั้นตัวยาวก็มาเลือกได้มีหลายไซส์ด้วยแนะนำให้ลองก่อนนะแต่สีก็จะทึมๆเนาะเอ้ยมีสีขาวเออเนี่ยมีขาวกับแดงมีหลายสีแล้วตอนนั้นเรามาซื้อนี่มีขาวมีขาวน้ำเงินดำเทาเนาะตอนนี้มีสีเยอะขึ้นแล้วต้องรอติดตามงานเขาด้วยอาจจะออกมาอีกหลายสีอะไรเงี้ยถัดมาดีกว่ารุ่นนี้ครูเคยซื้อนะใช่ใช่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เบนเคยซื้อแล้วก็ใช้ไปขันใส่เราหยิบให้ดูดีกว่าอันนี้มันจะเป็นสไตล์แบบแจ็คเก็ตข้างในเป็นขนอันนี้คือข้างในมันแบบนุ่มอ่ะอุ่นมันก็อุ่นดีนะแต่ว่ามันน่าจะกันได้สักประมาณแบบช่วง20องศาอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกหนาวมากหนาวน้อยแต่ละคนหรอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราไปคันไซอุณหภูมิมันจะประมาณ10กว่าก็มีซึ่งถามว่ามันกันหนาวได้มันก็กันได้ประมาณนึงถ้าจะเอาหนาวมากพี่ว่าต้องใส่อะไรทับอีกหรือไม่ใส่หีบเพชรข้างในอะไรเงี้ยได้อยู่อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าข้างในมันนิ่มเป็นขนๆหนาพอสมควรแล้วก็มันเป็นเสื้อสไตล์แบบสั้นๆอ่ะมันก็จะแบบไม่เกะกะนั่งปุ๊บก็ไม่ต้องแบบพกเสื้อขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบรำคาญอ่ะไม่อยากได้เสื้อยาวๆมาใช้แบบนี้ก็ได้คือเขาจะมีขนเฉพาะช่วงตัวนะถ้าเป็นแขนก็จะเป็นแขนธรรมดาตรงแขนเนี่ยไม่ได้มีขนธรรมดาไม่ได้มีขนขาวๆรุ่นนี้ชื่อเสื้อฮูดผ้าสเวทดูขนนุ่มเป็นรุ่นที่พี่เบนซื้อไปใช้อะไรไปดูกางเกงที่แนะนำมากๆว้ายตรงกางเกงนี่ฉันชอบมากเลยแกพี่แบมเนี่ยซื้อกางเกงยูนิโคเยอะมากคือเรียกว่าตอนนี้ใช้แต่กางเกงยูนิโคเลยดีกว่าจริงๆตัวนี้ก็เป็นกางเกงยูนิโคเหมือนกันที่ใส่เลยเอ้านี่กางเกงยูนิโคอันนี้กางเกงยูนิโคเนี่ยนี่เราก็กางเกงยูนิโคเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามีแถมท้ายคลิปนิดนึงสำหรับเรื่องกางเกงตัวนี้โอเคไปดูกางเกงบุกฝนก่อนนี่อันนี้ที่มันจะมีแบบขนด้านในเออนี่แหละเป็นกางเกงสไตล์จ็อกกิ้งอ่ะเป็นแบบจำข้อเท้าอ่ะมันก็จะอยู่แค่ตรงข้อเท้าเราเนี่ยข้างในมันจะเป็นขนแบบนี้คือมันให้ความอบอุ่นมากแล้วมันนุ่มมากเลยนะเนี่ยทีนี้เมื่อกี้ก็ไปถามน้องพนักงานอ่ะคือถามหารุ่นที่9ใช้ที่9บอกว่าเป็นกางเกงป้า ที่ใส่แล้วป้านะคะตอนนี้มันไม่มีแล้วเสียใจด้วยมันผ่านมาตั้งปีนึงแล้วนะเออผ่านมาปีนึงแล้วแต่ทีนี้มันมีรุ่นที่ทดแทนกันได้ก็คือรุ่นนี้ที่เขาเขียนว่าวินพรูฟตัวนี้เป็นกางเกงแบบขาตรงกางเกงขาตรงให้กางเกงใส่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันจะมีบุกขนนะไม่เชิงบุกขนมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะนุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นขนน่ะคือมันไม่ใช่ขนยาวใส่แล้วมันก็มีความอบอุ่นแล้วก็กันลมไปเจอลมพัดแรงๆแล้วหนาวๆเนี่ยก็ช่วยได้เพราะมันกันลมตัวนี้ก็ทดแทนกันได้ก็ดีนะพี่ว่ามันก็ไม่ดูป้าดีตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้ทำไมพี่ซื้อรุ่นนี้อ่ะเหมือนกับว่าพอเข้ามาพูดเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยดูอุ่นมากเลยแล้วเขาเขียนแบบว่ากันลมกันฝนแล้วเป็นฮีทเทคเป็นว่าพี่ก้าวอาจจะชอบตรงขนตรงเนี้ยดูเปรียบเทียบรุ่นเนี้ยที่พี่ใส่อ่ะมันเป็นขนแบบนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะเป็นขนแบบนี้ขนสั้นนะพี่น่าจะเห็นไอ้อย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่รอดตายกับอันนี้แน่นอนแต่ว่าน้องพนักงานขายเขาบอกว่าอันเนี้ยกันลมตัวนี้เอาอยู่เห็นน้องพนักงานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการความอบอุ่นจริงอ่ะให้เลือกแบบอย่างนี้ดีกว่าเป็นคำว่า heat tech เป็นขนอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นใช้ตอนทริปฟูจิซังคือแบบนี้เลยที่ขามันจะจำอย่างเงี้ยแล้วครูใส่ฮีเทคข้างในป่ะไม่ใส่ก็คืออย่างนี้ก็อยู่เลยใช่ไหมใช่เบนใส่ไอ้เนี่ยตัวเดียวแล้วก็ขึ้นไปบนฟูจิซังชั้น5อุณหภูมิตอนนั้นมันไม่ถึงกับติดลบนะประมาณ2แต่ว่านั้นตอนนั้นเบนใส่โค้ดทับด้วยไงเพราะฉะนั้นโค้ดมันก็จะคุมมาประมาณนี้แต่ว่าถือว่าเอาอยู่สำหรับตัวเองนะตอนนั้นก็ลมแรงอยู่เหมือนกันลมแรงมากเลยแต่รู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็อุ่นสบายมากเลยแกตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันผ้านุ่มใส่แล้วอยากนอนไม่ใช่กางเกงนอนอันนี้เราดูแจ็คเก็ตทีเทคข้างในแล้วก็กางเกงไปแล้วแล้วครูมีกางเกงแนะนำอีกไหมไม่มีใช้แบบแค่ก็ใช้แบบนี้อย่างเดียวใช่งั้นเดี๋ยวเราจะไปสู่เซกชันของทีเทคข้างในอะที่เราใส่ไม่ได้โชว์ใครที่มันแนบเนื้อนะนะไปดูกันเรามาเริ่มที่กางเกงกันก่อนนะคะอันนี้มันจะเป็นฮีทเทคธรรมดาคือจริงๆของที่นี่เขาจะมีฮีทเทคแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ฮีทเทคเอ็กซ์ตร้าวอร์มแล้วก็แบบอัลต้าซึ่งแบบอัลต้าเนี่ยมันเหมือนกับใช้กับติดลบเยอะหิมะตกอันนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้แบบธรรมดากับแบบเอ็กซ์ตร้าทีนี้เรามาดูแบบธรรมดากางเกงก็จะเป็นแบบประมาณนี้อยู่ในห่อเป็นกางเกงฮิตเทคเขาจะมีให้เราเลือกหลายไซส์อยู่ซึ่งสำหรับตัวก้าวเองแล้วเนี่ยก้าวจะใส่ L เป็นผู้หญิงไซส์ L เนื้อของเขาเนี่ยมันมีความนิ่มมันมีความยืดหยุ่นในระดับที่แบบมันไม่ได้รัดเกินอ่ะถ้าสมมติว่ามันจะผิดไซส์รัดไปหน่อยมันก็จะไม่รัดมากเพราะพี่รู้สึกว่าเนื้อเขาดีมันยืดได้ใส่แล้วมันก็มันไม่ได้แบบรัดท้องมันแบบ
แล้วก็แบบท้องแบ่งออกเป็นท้องช่วงบนกับท้องช่วงล่างมันไม่ขนาดร่างกายเป็นแหนมมันไม่เป็นแหนมไงพี่เลยถือพี่ชอบเนื้อของอันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายสีอีกคือจริงๆพี่ว่าสีอะไรก็ได้คือมันอยู่ข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ครูเทียนเกงที่เราใส่อ่ะเหรอเนี่ยมันจะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเออใช่ใช่มันจะเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อธรรมดาเลยไม่ได้มีร่องอะไรแต่พี่ว่าถ้ามันจะมีร่องมันก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คืออะไรธรรมดาเนื้อแบบนี้แหละลองดูในถุงเอาละกันมันเป็นเนื้อธรรมดามันเหมือนเป็นผ้ายืดธรรมดาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันอุ่นเพราะว่ามันเป็นฮีทเทคก็คือใช้ความอุ่นในร่างกายของเรามันรักษาความอุ่นในร่างกายของเราเอาไว้มันแนบเนื้อเนาะมันแนบเนื้อแล้วเหมือนมันทำให้แบบรักษาความอุ่นอุณหภูมิของเราเอาไว้กักเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเอออันเนี้ยฮีทเทคของมินิโคเนี่ยใส่สบายไม่รู้สึกเสียดท้องอีกอันนึงที่บอกไว้คือ Extra Warm ที่เอาไปใส่ที่ดิสนีย์อ่ะไหนไหน Extra Warm แต่ตอนนั้นซื้อที่ญี่ปุ่นแต่นี่เสื้อเขาก็มี Extra Warm แล้วเนี่ยเอางี้ให้หาป้ายแบบนี้แล้วกันเนี่ยป้ายที่เขาเขียนว่า Extra Warm Heat Tech อุ่นกว่า Heat Tech ทั่วไป 1.5 เท่าอย่างเงี้ยเนื้อผ้ามันก็เหมือนเนื้อบางๆเนื้อแต่มันอุ่นข้างในจะนุ่มๆเนี่ยดูเนื้อข้างในอ่ะถ้าเนื้อดีใส่สบายเครื่องในเนี่ยให้วางใจยูนิโคลว่าเอาอยู่แล้วก็ใส่สบายไม่ค่อยรู้สึกแบบระคายหรือแบบอุ้ยร้อนไม่รู้สึกเลยเป็นไม่รู้สึกเลยฉันก็เป็นคนที่ขี้รำคาญมากเลยแต่ก็ชอบไอ้ฮีทเทคของยูนิโคลมันทำให้รอดตายในอากาศหนาวได้อย่างดีใช่นะแล้วก็อย่างที่บอกฉันรู้สึกว่าฉันขี้หนาวมากแล้วฉันต้องการความชัวร์เนี่ยใส่2ชั้นคือ2ไซส์ไซส์ตัวเองกับไซส์ใหญ่กว่าตัวเองตอนนั้นพี่เป็นคนไซส์ L ใช่ไหมพี่ก็จะซื้อ XL อีกตัวนึงใส่ทับเพื่อความอบอุ่นแล้วก็รอดชีวิตในอากาศหนาวได้คือไอ้ฮีทเทคที่เป็นใช้ตอนที่ขึ้นไปฟูจิซังชั้น5ก็คือจะเป็นตัว Extra Warm คือใส่เข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็ทับด้วยเสื้อคอเต่าที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใส่โค้ททับแค่นี้คืออยู่เลย0องศาของพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ใส่ฮีทเทคฮีทเทคเฉยๆนะแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมเออธรรมดาแล้วก็ใส่ไหมพรมไหมพรมที่ซื้อที่สโนว์โฮมแล้วก็ทับด้วยแจ็คเก็ตที่ให้ดูตรงนู้นนะที่เป็นซีมเลสที่บนฟูจิซังก็เอาอยู่แล้วก็กางเกงคุณป้าที่ไม่มีแล้วโอเคก็เครื่องในก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีกางเกงกับเสื้อเนาะมีอีกมาไม่มีถุงมือถุงมือถุงมือมีรุ่นของเราไหมแต่เหมือนเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะผ่านไป1ปีเปลี่ยนไปแล้วรุ่นของเราไม่มีแล้วแต่เราชอบอ่ะมันใส่สบายมันนุ่มข้างในอ่ะแล้วก็ไม่รัดเกินไปไหนขอดูข้างในหน่อยดิลองใส่มือเข้าไปเฮ้ยอันนี้ก็น่าใช้เดี๋ยวให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบสไตล์แบบนุ่มๆนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นุ่มมากเลยอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่เคยใช้นะแต่ว่าจะมีไปหนาวอยู่ไหมคะฮอกไกโดหน้าหนาวดีมั้ยครูลองจับดูเฮ้ยนุ่มอ่ะนี่คือแบบเอาไว้แบบให้คนอื่นจับแล้วรู้สึกนุ่ม นุ่มมากเลยเหมือนแบบกำมะหยี่เลยเฮ้ยรุ่นนี้น่าใช้เพราะว่ามีเฟอร์ใช่ไหมมีของมันต้องไปดูข้างในดูข้างในอันนี้เป็นถุงมือฮีทเทคเหมือนกันเคยใช้รุ่นที่มันไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยแต่มันเป็นฮีทเทคนะแต่พี่ชอบมากเลยอ่ะมีความรู้สึกบอกว่ามันอุ่นแล้วก็ใส่สบายเป็นความสบายมืออ่ะไม่ได้รู้สึกระคายเคืองพวกตะเข็บเลยพวกเนี้ยแล้วอันนี้มันสามารถกดโทรศัพท์ได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เนาะต้องถอดออกพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอ่ะเดี๋ยวเสร็จอีกอ่ะพี่ก้าวซื้อหนูมือพร้อมกันใช่ไหมใช่แล้วของพี่มันหายทำหายที่ญี่ปุ่นทำหายที่ญี่ปุ่นเสียดายมากเลยมันหายไปแล้วแต่ฉันก็บริจาคให้พี่ก้าวไปแล้วคู่นใช่แต่ไม่หรอกเดี๋ยวพี่ก้าวเขาจะซื้อใหม่อยู่ดีแหละชอบสีน้ำตาลมันดูแบบอุ่นใช่ไหมมันดูอุ่นหรือคู่เดียวเลยเป็นชอบเป็นชอบแบบสีแดงอันเนี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะกดโทรศัพท์ได้นะอันนี้เนี่ยถุงมือสมาร์ทโฟนคู่ลองไหมลองลองอันนี้มันจะเป็นแบบผ้ามันจะยืดยืดหน่อยเหมือนทำไปเล่นสกีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนี่เฮ้ยได้ได้ได้จริงได้จริงจิ้มจิ้มเฟซบุ๊กแล้วถูดิถูน่าอ่ะมันต้องแบบเหมือนรู้องศานิดนึงแล้วก็รู้น้ำหนักมือนิดนึงนะใช่ใช่เราต้องเอาตรงดำดำเนี่ยแตะแล้วก็รูดจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่นี่ตรงนี้ที่มันใช้ถูตรงดำดำถ้าเป็นตอนนั้นมันมีครูซื้อแน่ๆซื้อแน่นอนต้องการจิ้มโทรศัพท์ไปด้วยไงเพราะเราต้องดูแผนที่ดูสคริปต์อะไรเงี้ยก็จะซื้ออันนี้เขาว่าจะทำเหมือนกับเป็นหนังตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบลักษณะว่าเหมือนหยิบจับอะไรอยู่มือด้วยนะว่าจับมือถือได้ไม่หลุดมือไงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะลื่นเออพี่เคยทำมือถือร่วงพอถุงมือเขาก็เลยแบบทำหนังตรงนี้ขึ้นมามันจะได้จับได้ถนัดมือก็มีไม่ถึง
โอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับเครื่องหนาวอย่างที่บอกอยากจะมีของแถมเล็กน้อยคือของแถมสำหรับผู้หญิงนะคะเราอยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วเสื้อในว่าไงคือพี่อ่ะเคยแบบมีข้อสงสัยมากเลยว่าเสื้อในยูนิโคลนี่มันเป็นยังไงพี่ก็เลยทดลองด้วยการซื้อใช้ปรากฏว่าพี่รู้สึกชอบมากคือตอนนี้ก็ใส่อยู่ผู้หญิงนะคะจะประสบปัญหาไหมคะเวลาที่เราใส่เสื้อชั้นในใช่ไหมคะแล้วเราใส่เสื้อยืดเข้ารูปปุ๊บเนี่ยตัวเราจะเป็นปล้องเพราะว่าโดนรัดเหมือนแบบหมูสามชั้นนิดนึงไงสำหรับคนอวบเรารู้สึกว่าเราใส่เสื้อในพอดีตัวเราใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเรามีเนื้อตรงเนี้ยในนิ้วพี่ก็ใส่อยู่นะเสื้อในมีโค้ตรงเนี้ยสังเกตดูว่ามันก็จะเป็นรัดตรงนี้กับรัดตรงนี้มันก็มีสายทั่วไปนะที่ใช้อยู่ประจำนะมันจะมีเนื้อตรงนี้แล้วก็รัดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อตรงนี้มันก็เลยเป็นคลื่นเป็นลูกคลื่นเป็นรอนพอใส่เสื้อแบบแนบเนื้อมันก็จะเห็นเป็นใช่หยึงใช่พี่รู้สึกทุกครั้งที่พอเสื้อในพี่ก็ต้องขยับมันก็ดีจะเพี้ยแย่ครับแย่แล้วก็คือพี่ก็เลยลองใช้ดูพี่ก็ซื้อแบบเนี้ยใช้ความรู้สึกก็คือว่าเนี่ยเห็นมันไม่เป็นคลื่นอ่ะหลังเราไม่เป็นคลื่นโอเคนะดีมันมีความรู้สึกเนื้อเนี่ยเอามาดูเนื้อกันให้เห็นชัดๆดีกว่าเนาะดูเนื้อเนื้อมันจะมีความยืดใช่ไหมแต่มันไม่ได้แบบยืดเป๊ะแล้วดีดตั้งพรีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความยืดแบบนุ่มๆอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่รัดเกินไปอ่ะคือเราต้องเลือกไซส์ให้พอดีเราด้วยนะคือลองได้ก็ลองแล้วเลือกให้พอดีกับเราอ่ะมันจะไม่มีอาการปลิ้นข้างๆอ่ะคือมันเป็นสไตล์เสื้อในไม่มีโครงใช่ไหมไม่มีโครงแต่ว่าไม่มีรอยมีแผ่นรองไม่มีรอยต่ออะไรเลยนะมันแบบนุ่มไปทั้งตัวเลยอ่ะก็น่าสนใจนะเนี่ยแล้วมันมีแผ่นรองไม่โป้เนี่ยนิดนึงให้เราพอมีทรงนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะไปแบบอึมอะไรขนาดนั้นพี่ว่าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าใช้ได้เรื่อยๆทีนี้ที่พี่ใช้เนี่ยนะมันก็จะมีรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นที่เป็นดูแบบมีความเต็มตัวนิดหน่อยเต็มแผ่นหลังใช่ก็ใส่ไปข้างนอกได้แต่ว่าเน้นใส่นอนอ้อเหรอใส่สบายใส่ไปข้างนอกจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งตรงนี้อ๋อเขาจะมีหลายดีไซน์เนาะแล้วแต่ชอบเลยเนี่ยเอ้าตรงหัวไม่มีนี่เป็นตะขอแต่ได้อยู่แนวนี้เลยที่ใช้เดี๋ยวนะขอจับที่มันบางๆอะไรแบบนี้แหละอย่างนี้แบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะแบบมันจะไม่เต็มตัวมากบางคนอาจจะรำคาญใช่เป็นอะรำคาญเต็มตัวเป็นอะชอบแบบนี้ดูข้างหลังเนื้อผ้าจะเป็นตะขอเป็นเสื้อในไม่มีโครงอะนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเนื้อตรงนี้ดีงามไม่รัดไม่ทำให้เราเป็นแหนมแน่นอนเป็นแบบข้าวต้มมัดนะไม่อยากเป็นข้าวต้มมัดใช่ไหมใช่ใครไม่อยากเป็นข้าวต้มมัดแนะนำเซ็กชันนี้นะคะ อีกนี้อย่างหนึ่งที่รู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่าสาวๆลองมาแวะดูเซ็กชันนี้ดูอีกหนึ่งเรื่องคืออันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับคนที่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดอย่างดิฉันจุดเริ่มต้นมันมาจากพี่บอมอ้วนขึ้นกางเกงยีนพี่บอมใส่ไม่ได้พี่ก็เลยเอาของนางมาใส่เสื้อก็โดนตบมากางเกงก็โดนตบมาพี่บอมใส่กางเกงยูนิโคลแล้วพี่ก็เอามาลองใส่ดิอะไรมาใส่ไม่ได้แล้วหรอก็เลยมาลองใส่ดูเพราะว่าปกติไม่ใช่คนใส่ยีนเลยไม่ใส่เลยเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องสะโพกที่มีความแปลกประหลาดคือสะโพกของพี่ก้าวเนี่ยมันจะผายออกเยอะมันจะมีแบบความออกอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกันทั้งตระกูลเลยนะคือแบบออกข้างเยอะมากอะแล้วพอเราลองเกงทรงผู้หญิงอะมีความสุขเหมือนเขาเน้นแบบมีความมีเอวมีสะโพกอย่างนี้มันเหมือนมันยิ่งเน้นให้มีความกว้างออกมาเยอะอะพี่ก็เลยไม่เคยใส่ยีนเลยแต่พี่ไปลองเกงพี่บอมแล้วอะเฮ้ยทำไมฉันดูผอมลงอะมันไม่ได้เน้นมากไงเกงผู้ชายเกงพี่บอมมันเป็นทรงตรงๆอย่างนี้คือเราก็ไม่ได้มีเอวมากอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่แล้วแบบเฮ้ยทำไมเราดูเหมือนสะโพกเราเล็กลงเฮ้ยทำไมวะก็เลยเอาอีกตัวนึงมาลองเฮ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นอะเราก็เลยอยากจะแนะนำผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของสะโพกใหญ่ลองมาใส่กางเกงผู้ชายดูนะกางเกงยูนิโคลนี่ตัวนี้ก็ของยูนิโคลเป็นกางเกงผู้ชายเป็นกางเกงผู้ชายเลยหรอมันจะไม่เข้าเอวเยอะแล้วมันก็จะเป็นแบบทรงลงไปอย่างเงี้ยตรงๆอะแล้วพี่ก็ตัดขาเองมีการโมดิฟายด้วยตัดขาเองเลยมันก็จะแบบเป็นฟูๆเป็นทำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็เก๋นะแกไอ้ที่พี่ใช้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูทางนู้นอะเซ็กชันกางเกงผู้ชายไปดูอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะว่าเราใส่แล้วดูผอมลงแต่เรารู้สึกดีไม่แต่เบนดูแล้วมันก็ดูไม่ได้แปลกนะพี่ก้าวใส่มันก็แบบมีทรงโอเคใช่ไหมโอเคไม่ผิดสัดส่วนไม่ผิดสัดส่วนมันจะเป็นทรงขากระบอกมันจะไม่ได้แบบเข้ารูปอะมันต้องเป็นอันไหนเดี๋ยวเนี่ยทรงตรงๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรแนวๆทึกๆนี้นะเนี่ยแหละนี่ไงมีรอยขาตรงนี้ด้วยรุ่นสลิมฟิตแกะให้ดูดิค่ะเราลองสังเกตยีนผู้ชายอ่ะเห็นป่าวว่าเขาจะเป็นแบบมีความตรงอ่ะเนี่ยขาตรงๆมันไม่ได้สอบเลยเขาจะไม่เข้าเอวมากพอเขาไม่เข้าเอวมากปุ๊บเรารู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้เน้นสะโพกมากมันก็เลยเหมือนกับกลบความแบบความกว้างของสะโพกเรา
แล้วก็ไปตัดขาเอาความยาวที่อยากได้ไปทดลองไซส์ที่ใช่สำหรับตัวเองเดี๋ยวแล้วกางเกงยีนเวลาตัดขามันไม่แบบว่าฟูฟูเอ้ยมันไม่แบบพอไม่เป็นไรพอเราซักปุ๊บเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเองเลยอ๋อเหรอคืออย่างเงี้ยพี่ก็กรรไกรบ้านๆอ่ะกรรไกรห่อของอ่ะตัดแล้วไม่เย็บปิดตรงนี้ไม่เย็บไม่ทำอะไรทั้งสิ้นตัดเลยแล้วเราก็วัดไซส์ไปเรื่อยๆนะเราค่อยๆตัดเราก็จะตัดแบบค่อยๆไอ้ยังไม่ได้เราก็ตัดเพิ่มอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้พอเราเอาลงเครื่องปุ๊บอะขามันจะฟูขึ้นมาเองอ๋อเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็เก๋ดีนะขามันจะฟูเองแล้วก็มันจะมีได้ลุยบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็ตัดได้ทิ้งไปคิดว่ามันก็โอเคนะรู้สึกว่าเดี๋ยวกางเกงยีนได้มีโอกาสใส่กับเขาบ้างอันนี้ก็แนะนำนะคะกางเกงยีนผู้ชายเราซื้อกางเกงของยูนิโคไปมากเรามาเดินที่นี่บ่อยมากจริงๆอะมาที่นี่ทีไรก็ต้องมาซื้ออะไรสักอย่างที่นี่ทุกทีเพราะว่าเสร็จจากคลิปนี้ฉันก็จะไปช้อปปิ้งต่อใช่ไหมพวกเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อพี่ก็จะซื้ออีกสักตัวหนึ่งเพราะพี่มีอยู่ตัวเดียวก็มีประมาณนี้สำหรับการมาช้อปปิ้งยูนิโคคิดว่ามีอีกหลายอย่างไม่ใช่แค่แบบเสื้อหนาวเสื้อผ้าใส่ธรรมดาอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบช่วงจับโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆอ่ะให้เข้ามาดูพี่ว่าเป็นของที่แบบเฮ้ยมันใช้ได้นานอ่ะมันไม่ใช่ดีไซน์หวือหวานี่คือพี่บําก็ยูนิโคทั้งตัวตอนนี้ก็มันแนะนําเฉยๆเราก็ไม่ได้อะไรจากยูนิโคจริงๆเรารู้สึกว่าเราชอบเราก็อยากแนะนําให้คนที่ยังไม่เคยแบบมาช้อปหรือแบบไม่กล้าซื้ออย่างเงี้ยลองดูสักอย่างนึงแล้วติดใจทุกคนเนื้อผ้ามันก็ดีอ่ะแล้วเป็นว่าราคามันกลางๆใช่คุ้มได้ใช้บ่อยทุกชิ้นเลยใช้ทุกวันตอนนี้ใช้ทุกวันจริงๆโอเคเนาะก็นะคะมีเท่านี้สำหรับคลิปช้อปปิ้งที่ยูนิโคลนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปของพวกเราแบบนี้อีกนะคะก็อยากทุกคนคะเข้ามาช้อปปิ้งกันที่ www.elefthugo.com/shop นะคะขอบคุณน้องแม่ที่จะอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่นะบายแว็บปิดไม่ลงปิดไม่ลงเพราะยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ของผู้ชายเลยใช่อย่างที่พูดไปในคลิปเหมือนกันว่าคุณใส่อะไรแต่เอามาให้เห็นของจริงว่ายังไงบ้างดีกว่าเสื้อขนเป็ดที่ฉิมใส่เนี่ยรุ่นของฉิมจริงๆเนี่ยมันหมดแล้วเพราะว่าฉิมใช้มานานมากแล้วอ่ะตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วที่มันเหมือนกันก็คือรุ่นนี้รุ่นแบบนี้ก็คือเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันเสื้อขนเป็ดเสื้อขนเป็ดไร้รอยต่อเหมือนกันข้างในก็จะแบบนิ่มๆแต่ข้างในมันไม่ได้เป็นขนนะฮะตรงแขนเนี่ยมันเป็นผ้าแบบเนี้ยคล้ายๆผ้าล่มนะคล้ายๆผ้าล่มเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันลื่นๆเข้าไปเลยมันลื่นๆมันสบายอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีเฟอร์เนาะเสียดายไม่มีเฟอร์หรือเขาเลิกทำรุ่นเฟอร์ออกมาแล้วเฟอร์ผมได้ใช้ตอนที่ขึ้นไปฟูจิซังแล้วแบบลมพัดแรงมีหิมะนิดๆละอองแบบหยิบเฟอร์ขึ้นมาได้มันจะติดตามขนมันจะไม่เข้ามาแบบปะทะหน้าเราแต่นี้ก็มีแบบนี้ฮะก็ใช้แบบกันตรงข้างๆได้นึกถึงภาพตอนที่เราอยู่บนฟูจิซังนะฮะแล้วก็แบบลมตีเข้ามาที่คอเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยได้สำคัญคือต้องเบาเพราะว่าผมถือของเยอะอยู่แล้วพวกกล้องพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นเสื้อเนี่ยจะเป็นต้องมีน้ำหนักเบามากๆอันนี้ตอบโจทย์ฮะแล้วก็เสื้อข้างในสิ่งที่ฉิมใส่คือจะเป็นฮีทเทคที่มันแนบเนื้อแล้วก็อย่างนี้แค่นั้นแล้วศูนย์องศาขึ้นฟูจิคุณใส่แค่นั้นจริงๆแล้วฉิมก็อยู่ได้สบายสบายไม่รู้สึกแต่ได้ข่าวว่ามือสั่นไม่มือสั่นเพราะลมแรงไงแล้วคุณอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผมจะต้องถือกล้องแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าไม่ได้กะไปหนาวขนาดนั้นไม่ได้เตรียมถุงมือเพราะงั้นมือสดๆที่เสื้อข้างในของพี่ฉิมเป็นแบบนี้อ่ะไปดูเสื้อฮีทเทคที่ผมใช้เสื้อที่ฉิมใส่ก็คือตัวนี้เป๊ะๆเลยแต่ว่ามันของฉิมเป็นคอวีเนาะใช่เป็นคอวีแล้วก็สีดำขาวน้ำไม่เลือกสีอื่นเบาและอุ่นมากฉิมใส่แค่ตัวนี้แล้วก็เสื้อขนเป็ดแล้วก็จบเลยแล้วก็รอดชีวิตมาได้ทุกทริปเลยอันนี้โอเคแล้วเรื่องความหนาวกางเกงไหมกางเกงกางเกงอยู่ฝั่งโน้นกางเกงที่ผมใช้อ่ะมันจะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าผมซื้อรุ่นเก่ามันจะมีแบบเข็มขัดแต่นี้มันแบบผูกเชือกเอาฮะอันนี้มันเป็นสไตล์จ็อกกิ้งเป็นขารัดข้อเท้าแล้วเนื้อข้างในแต่สิ่งที่เหมือนกันกับของที่ฉิมใช้คือเนื้อข้างในเป็นอย่างนี้ดูขนฟูๆของมันเนี่ยขนมันจะฟูๆนุ่มๆอย่างเงี้ยฮะแล้วมันจะอุ่นมากอันนี้นะฉิมเนี่ยจะไม่เป็นคนที่ใส่รองจอนแล้วก็ไม่ใส่กางเกงรัดรูปข้างในด้วยคือแบบใส่อย่างเงี้ยเพียวๆใส่น้อยชิ้นอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้อันนี้ก็ศูนย์องศาสบายๆอันนี้ก็คือไอเทมของฉิมที่มีน้อยมากนะคะต่างจากพวกเรานะครูเนาะเราหลายชิ้นมากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่แนะนำก็คือถุงเท้าฮีทเทคซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าพี่เบนเนี่ยอยากจะลองก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนลองมาแวะดูเซกชันถุงเท้าด้วยมันจะมีฮีทเทคถุงเท้าที่เป็นฮีทเทคด้วยจับเนื้อดูพี่ว่ามันก็ดูน่าใช้แล้วก็ลองทำตามตะเข็บพวกนี้มันก็ไม่แข็งนะตะเข็บมันเล็กๆอ่ะมันก็ไม่แข็งไม่น่าสร้างปัญหาให้เราแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยลองนะต้องลองดูหนาวนี้ลองซื้อไปใช้ดูอันนี้คือป้ายฮีทเทคมีแค่นี้สำหรับไอเทมพี่ฉิมนะคะผมมีแถมนิดนึงผมอาจจะติดพวกคล้ายๆผ้าพันคอมันจะมีอีกตัวนึงที่ผมชอบใช้พาไปดูตรงนู้นพาไปดูผ้าพันคอฉิมก็มีของ
อันนี้คือผ้าพันคอที่ผมใช้อยู่มันเป็นผ้าพันคอแบบติดกระดุมได้เวลาที่หนาวเนี่ยผมก็จะเอาอันนี้มาแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไปเที่ยวผมจะใช้อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเวลาไปดูหนังหรือว่าเวลาที่ต้องการความอบอุ่นโรงหนังหนาวมากอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยโรงหนังหนาวมากอันนี้แบบตอบโจทย์ว่าอุ่นเนี่ยที่มันเป็นขนอย่างงี้ข้อดีก็คือมันติดกระดุมได้ไงมันเป็นคล้ายๆเป็นเสื้อไม่ต้องคอยแบบจับแล้วก็ขยับตัวก็คือติดกระดุมแล้วก็อยู่เลยแล้วก็อุ่นๆไปหรือถ้าเกิดไม่อยากให้มันแบบคลุมไปด้านหลังใช่มั้ยอยากจะแบบคลุมไปทั้งตัวยาวๆเลยผมก็ทํานะแกะกระดุมแล้วคลุมยาวแนวยาวอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบนะคือรุ่นที่ผมซื้อเนี่ยคือซื้อมานานระดับนึงแล้วใช้บ่อยมากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะบอกให้รู้ว่ามันมีไอ้แบบนี้อยู่จักไปสองรอบเลยนะใช้ประจำนะทุกอาทิตย์ไอเทมให้ความอบอุ่นนะคะเราก็สามารถจบลงได้แล้วนะคะเพราะว่าไอเทมพี่ชิมก็ครบแล้วมีน้อยชิ้นนะฮะมีน้อยชิ้นแต่ว่าประสิทธิภาพโอเคมากเลยครับรอดชีวิตได้เย้